ห้าสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้กล้องน้องใหม่อย่าง Canon EOS R50 เข้ามาตีตลาดกล้องสายคอนเทนต์ใครที่จะพัฒนางานคอนเทนต์วิดีโอหรือภาพนิ่ง Canon EOS R50 คือตัวจบแบบเริ่มต้นที่สเปคทันสมัยแถมราคาประหยัด Canon EOS R50 เป็นรุ่นสืบทอดที่เอาซีรีส์ยอดฮิตอย่าง EOS M50 มาสู่ร่างใหม่ในระบบ RF เป็นกล้องที่เน้นสำหรับงานสายคอนเทนต์เล็กเบาพกพาสะดวกพร้อมอัปเกรดระบบออโต้โฟกัสให้เหนือชั้นมากยิ่งขึ้นรวมทั้งงานวิดีโอก็สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K แบบไม่มีครอปเรียกว่าเป็นรุ่นน้องเล็กที่ใช้งานง่ายซึ่งใช้งานง่ายพอๆกับสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวแต่ได้เนื้อไฟล์ที่ดีกว่าเยอะมากใครที่ทำคอนเทนต์จากมือถือและอยากพัฒนาประสิทธิภาพ EOS R50 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าความน่าใช้ของ EOS R50 มีอะไรบ้างอันดับแรกใช้ชิปประมวลผลใหม่ล่าสุดเหมือนกล้องรุ่นใหญ่โดยยกเอาเซ็นเซอร์ 24.2 ล้านพิกเซลและชิปประมวลผลใหม่ล่าสุดอย่าง Digic X มาจากรุ่นพี่ EOS R6 Mark II เอามาอยู่ในบอดี้ที่เล็กเบาพกพาสะดวกในส่วนสมองสั่งการใหม่ล่าสุดนี้จะช่วยให้เพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแบบก้าวกระโดดรวมทั้งยังช่วยทำให้กล้องมีความรวดเร็วในการใช้งานอีกด้วยครับอันดับที่2ระบบโฟกัสเทียบเท่ารุ่นพี่ราคาหลักแสนซึ่งระบบโฟกัสในรุ่นนี้คือ Dual Pixel AF 2ที่ใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอสามารถใช้งานออโต้ Subject AF ตรวจจับโฟกัสได้ทั้งคนสัตว์ยานพาหนะจุดที่น่าสนใจคือเราไม่ต้องรำคาญใจในระบบออโต้โฟกัสในงานวิดีโอเหมือนรุ่นก่อนที่เป็น M50 ที่เวลาใช้ 4K ระบบโฟกัสจะถูกลดทอนประสิทธิภาพลงซึ่งระบบ Dual Pixel AF 2รุ่นนี้จะทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนอกจากนั้นยังมี Subject to Detect AF ใช้ AI ช่วยเลือกการโฟกัสคนสัตว์ยานพาหนะให้แบบออโต้และยังมี Product Close Up Demo สำหรับคอนเทนต์รีวิวสินค้าที่ยื่นโชว์กล้องคล้ายๆกับ Product Showcase ของ Sony ZV-E10 เลยครับอันดับที่3งานวิดีโอ 4K ไม่มีครอปและสามารถทำไลฟ์สตรีมได้เพียงแค่ใช้ USB Canon EOS R50 สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30 เฟรมแบบไม่มีครอปรองรับการถ่ายแบบ HDR ทำให้งานวิดีโอคอนเทนต์มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับวิดีโอในยุคปัจจุบันที่ 4K เต็มโซเชียลมีเดียกันไปหมดแล้วครับและยังสามารถถ่าย Full HD แบบ High Frame Rate Slow Motion ได้ที่120 เฟรมแบบไม่มีครอปเช่นกันซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนกล้องเลนส์ราคานี้ไม่มีทางใส่ฟังก์ชันนี้มาให้แน่ครับเต็มที่ก็แค่เพียง60เฟรมเท่านั้นรวมทั้ง R50 มี Clean HDMI ใช้ทำไลฟ์สตรีมง่ายๆผ่านพอร์ต USB-C ซึ่งจะทำให้การไลฟ์สดคมชัดสูงเมื่อเทียบกับมือถือทั่วไปอันดับ4ภาพนิ่งก็สามารถทำได้ดี R50 ตัวนี้ถ่ายได้ 24.2 ล้านพิกเซลและถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในโหมด Electronic Shutter สูงสุด15ภาพต่อวินาทีพร้อมกับการใช้โฟกัสแบบ Tagging ได้รวมทั้งยังมีช่องมองภาพ EVF OLED 2.36 ล้านจุดช่วยทำให้มองการถ่ายภาพนิ่งได้อย่างชัดเจนและแม่นยำขึ้นและยังมีแฟลช Pop-up ในตัวอันดับ5ราคาถูกเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับสเปคแม้จะปรับปรุงหลายอย่างมามากมายดึงสเปคบางส่วนของรุ่นพี่มาใช้หลายอย่างแต่ราคาต้องบอกเลยว่าทำราคาได้ออกมาดีมากๆโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่ EOS R50 Body 679เหรียญหรือประมาณ 23,000 บาท EOS R50 บวกชิป 1845 ราคา799เหรียญหรือประมาณ 27,000 บาทส่วน EOS R50 บวก2เลนคิดเพิ่ม 55-210 F5 ถึง 7.1 รวมราคาแล้วเป็น 1,029 เหรียญหรือประมาณ 35,000บาทก็ถือได้ว่ากล้อง Canon EOS R50 เป็นกล้องที่อัพพลังมาแบบเหลือๆสายคอนเทนต์น่าจะชื่นชอบเป็นอย่างมากถือว่าออกมาสู้กับคู่แข่งอย่าง ZV-E10 อย่างสมน้ำสมเนื้อได้เลยรวมทั้งตัวกล้องเองยังมีขนาดที่เล็กพกพาไม่เป็นภาระพร้อมฟังก์ชันช่วยเหลือทำให้กล้องใช้งานได้ง่ายใกล้เคียงสมาร์ทโฟนแต่มีความคมชัดและคุณภาพที่มากกว่าใครที่อยากพัฒนางานของตัวเองในด้านคอนเทนต์วิดีโอหรือภาพนิ่งและมีงบประมาณจำกัดและราคาไม่ได้มากไปเมื่อเทียบกับสเปคผมคิดว่า EOS R50 เป็นตัวเลือกที่ดีครับก่อนจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยสเปคทั้งหมดของ EOS R50 แล้วกันนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ใช้ชิปประมวลผล DGX และใช้เซ็นเซอร์ APS-C CMOS 24.2 ล้านพิกเซลมี Dual Pixel CMOS AF2 ISO 100ถึง 32,000 และขยายได้ถึง 51,200 ถ่ายต่อเนื่องได้สูงสุด15ภาพต่อวินาทีแบบ E-Shutter Shutter Speed สูงสุดอยู่ที่1:4,000และแบบ Electronic Shutterทำได้1:8,000วิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 30 เฟรมเรทแบบไม่ครอปและถ่ายได้แบบ Full HD 120 เฟรมเรทรองรับการถ่ายแบบ HDR ระบบออโต้โฟกัสสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่คนสัตว์ยานพาหนะมีช่องมองภาพ EVF 2.36 ล้านจุดจอระบบสัมผัสปรับหมุนได้รอบทิศทางความละเอียด 1.62 ล้านจุดมีช่องเสียบไมค์มีช่องเสียบไมค์มาให้แต่ไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับช่องเสียบ SD card เป็นแบบ SD card UHS-II 1ช่องรองรับ UVC และ UHS
AV Streaming มีช่องเสียบ USB-C และมี Wi-Fi Bluetooth แบตเตอรี่ใช้แบบ LPE17 น้ำหนักเบาเพียง375กรัมเท่านั้นครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 Production สามารถติดตามได้เลยนะครับเราจะนำข่าวสารดีๆทั้งในวงการการถ่ายภาพและถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนมาให้ติดตามอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ